ได้แค่สองคนเบาด้วยในกลมแล้วเนี่ยครับผมก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนครับยินดีมากๆที่ทุกคนอยู่ที่นี่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็จริงๆแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดจากปี2023ที่น้องได้เข้าไปร่วมทำงานขันซูเปอร์เลสนะครับแชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งจริงๆแล้วขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆมันไม่ได้เป็นเลสที่เราตั้งใจจะไปครับเพราะว่าน้องมีโปรแกรมที่จะแข่งรายการอื่นอยู่แต่ว่าด้วยเหตุใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนถูกเรียกไปทดลองขับในตอนแรกแล้วก็ไปทดลองแข่งแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็ในแง่ของความเป็นคนไทยที่ไม่เป็นที่รู้จักในวงการมอเตอร์สปอร์ตที่เกาหลีอะครับก็เป็นเด็กที่เหมือนใช้คำว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจเรานะฮะแต่ว่าในเลสแรกที่น้องแข่งเนี่ยน้องก็สามารถทำผลงานได้ดีคือชนะเลยในเลสแรกแล้ววันต่อมาเลสที่สองก็ชนะอีกเลสซึ่งทำให้เริ่มเป็นที่จับตามองของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่เกาหลีว่าแบบเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มาจากไหนก็เลยรู้ว่าเป็นเด็กไทยอายุ14แล้วรุ่นที่ไปแข่งเนี่ยไม่ได้แข่งกับเด็กๆครับไปแข่งกับผู้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีก็ด้วยความที่มันไม่ได้อยู่ในแพลนครับเราก็ถ้าเราก็คือเราไม่ได้เตรียมงบประมาณในการแข่งขันเอาไว้เลยกลายเป็นว่าพอ2คะแนน2เลสเนี่ยคะแนนเรานำครับคะแนนเราขึ้นคะแนนเราเยอะแล้วก็เลยผมกับคุณเจียงก็เลยตัดสินใจไปต่อก็คือไปต่อก็คือการที่เราตัดสินใจแข่งขันให้จบปีนะครับเพื่อที่จะตามหาตามล่าแชมป์ให้ได้ก็ระหว่างปีก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะครับอุปสรรคเยอะมากมายกว่าจะถึงวันนี้ได้เพราะว่ามันอย่างที่เรียนให้ทราบครับเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะแข่งรายการนี้แต่ก็ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนน้องโรเตอร์นะครับดันจนเราน้องจบการแข่งขันได้ทั้งหมดนี้7เลสนะครับแล้วก็ผลอย่างที่ทุกคนทราบก็ชนะไป5เลสนะครับแล้วก็ได้ที่2เลสหนึ่งแล้วก็ดีคิวเลสหนึ่งได้ดับเบิลแชมป์2ครั้งก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆทำให้ทาง AMC Motorsport เนี่ยของเกาหลีเนี่ยมองน้องแล้วก็คิดว่าอยากตัดสินใจดึงน้องเข้าร่วมทีมแล้วก็ส่งน้องขึ้นสู่การแข่งขันรุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่เกาหลีเป็นรุ่นที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คิดว่าปีนี้ก็เป็นปีที่จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนคิดเหมือนผมคืออยากให้กำลังใจน้องโรเตอร์เพราะว่ามันจะเป็นปีที่ไม่ง่ายแน่นอนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโรเตอร์ทำได้ครับโรเตอร์อะไรครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ผมตื่นเต้นมากครับปีนี้เพราะว่าคือรุ่นที่ผมแข่งก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหญ่มากครับแล้วก็ตัวรถของที่เกาหลีมันจะเป็นรถที่ดิบมากๆแปลว่าคือแบบรถมันไม่ได้มีระบบเซฟตี้อะไรเยอะขนาดนั้นอย่างเช่นแบบ ABS หรือพวงมาลัยพาวเวอร์ครับซึ่งแปลว่าจะแข่งจะขับยากมากเป็นรถที่แบบคนขับกับรถดิบๆเท่านั้นเลยครับชีวิตความสนใจของน้องมีแบบตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงวันนี้ได้เข้าสู่แบบอินเตอร์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราน้องเริ่มขับรถเริ่มแข่งจริงๆก็8ปีขึ้นปีที่8แล้วก็ใช้คำว่าเรา grooming น้องขึ้นมาเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยน้องต้องชอบก่อนนะแล้วน้องชอบเราก็เลยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสน้องไปหาประสบการณ์ทั้งที่ในเอเชียหลายๆประเทศแล้วก็ที่ยุโรปด้วยก็ทำผลงานได้ดีมาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเร็วกว่าที่เราคิดนะครับแต่ว่าต้องทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่น้องได้รับการซัพพอร์ตจากทุกๆทางนะครับแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เป็นองค์กรที่ดูแลวงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยคือราชยานนท์สมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะพิจารณานะครับว่านักแข่งคนนี้สมควรที่ไปแข่งเมืองนอกไหมแล้วก็ควรที่จะ approve ไหมเพราะแต่ละครั้งที่ไปแข่งเนี่ยไม่ใช่อยู่เราจะไปก็ไปได้เลยนะครับเราต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสน้องก็ทำได้ดีครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเหนื่อยมาทั้งหมดเนี่ยก็ใช้คำว่าไม่ได้หายเหนื่อยแต่รู้สึกว่าน้องกำลังเริ่มออกเดินทางจริงๆแล้วพี่ครับรุ่นใหญ่นี่คือตั้งแต่อายุถึงเท่าไหร่ในนั้นจริงๆไม่น่าจะมีเด็กอายุเท่านี้นะครับส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่เด็กสุดเลยมันรู้สึกว่าปลอดภัยไหมพี่เพราะว่าคำว่ารถดิบๆมันก็แบบไม่มีเซฟดิบๆคือมันไม่มีระบบไม่มีระบบพิเศษที่ช่วยให้รถปลอดภัยคือมันเป็นรถที่เป็นรถแข่งจริงๆครับซึ่งรถปัจจุบันนี้มันจะมีระบบสมมติว่าเลี้ยวแรงๆมันก็จะตัดความเร็วลงหรือว่ามีระบบช่วยพวงมาลัยให้ขับง่ายพวกนี้ไม่มีเลยก็คือแบบว่าดิบมากๆห่วงก็คิดว่าเขาทำได้ดีครับคิดว่าเขาสู้ได้คือคิดว่าเขาทำได้ครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ผม
ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็ต้องต่อสู้กันไปจริงๆเวลาน้องลงสนามที่เรามีบอกลูกไหมว่าความปลอดภัยหรือความเซฟตัวต้องยังไงบ้างคือต้องเตือนกันทุกครั้งถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่บอกว่าขับช้าๆไม่ต้องรีบแต่มันคือรถแข่งใช่มันคือรถแข่งใช่เราก็ใช่ผมก็จะบอกอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยก็จะบอกว่าคือตอนคอลิฟายคือรอบพวกเวลาจอบคือจับเวลารอบคัดเลือกเนี่ยน้องจะพยายามไปให้เร็วมากมันอาจจะเร็วกว่าตอนแข่งด้วยซ้ำตอนแข่งจริงๆเนี่ยผมก็จะพยายามบอกน้องว่าไม่ต้องไปเร็วเหมือนควอลิฟายน้องก็บอกครับครับแต่พอลงไปก็เร็วกว่าเดิมอีกโดยที่เราดูจากเวลาก็ใช้คำว่าสิ่งที่ผมเห็นจากโรเตอร์เนี่ยประจำก็คือว่าเขาจะเวลาลงไปแข่งเนี่ยเขาจะไม่ได้แข่งกับคนอื่นครับเขาจะแข่งกับตัวเองเหมือนเขาจะสมมติว่าเขาวิ่งเนี่ยรอบนี้ได้1นาทีท่วนรอบต่อไปเนี่ยเขาจะพยายามผมเชื่อว่าความคิดเขาน่าจะเป็นว่าทำยังไงเขาถึงจะเร็วกว่านี้ได้แล้วเขาก็จะสู้กับตัวเองจริงๆโรเตอร์ยังมีความกลัวไหมเวลาลงสนามเออต้องถามเพราะก้าวเข้าไปปิดกลัวไหมว่าไม่จะเกิดอุบัติเหตุกลัวนู่นกลัวนี่มันมีไหมหรือที่จริงก็มีครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดการณ์ครับแบบอาจจะเบรกหายพวงมาลัยทางโดนคันอื่นชนมาอะไรครับมันก็มีความกลัวอยู่ในตัวตลอดครับแต่ว่าก็คือต้องก็ทำไปก่อนอย่างนี้เคยแบบเราเขาเรียกจำกัดความกลัวตรงนั้นยังไงกำจัดมันยังไงบ้างเวลาพอขึ้นรถเลยว่าคืออย่างแรกต้องใจเย็นครับเพราะว่าหลายๆคนคือจะรับความกดดันไม่ไหวแต่ว่าคือผมต้องแบบใจเย็นไว้ก่อนแล้วก็ต้องรับความกดดันให้ไหวเขาบอกว่าอยากทำอะไรแบบจะแบบว่านิสัยเปลี่ยนเลยมีคนหนึ่งมีร่างหนึ่งมีร่างหนึ่งเสร็จไหมก็นิดนึงครับแล้วจริงๆการที่แม่พูดว่าขับช้าๆมันมีผลกับจิตใจเราไหมหรือว่าแม่ก็พูดไม่มีครับผมก็ขับเร็วเดิมแล้วอย่างที่เราประสบอะไรมันส่งผลกับการที่เราขับต่อไปไหมหรือมีความกลัวความกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยไหมมีครับคือสมมติผมหมุนจุดนู้นหรือแบบโดนชนจุดนั้นมันก็จะมีความกลัวของตรงนั้นอยู่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามแบบเราห้ามกังวลเกินเราต้องเรียกว่าโอเวอร์คัมไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะแข่งไม่ได้มันเซฟตัวเองยังไงบ้างเมื่อถึงมีสติแล้วก็ไม่มีเลยครับมันก็คือสติเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดต้องหมายของโรเตอร์แบบปีนี้คือยังไงบ้างปีนี้ก็คือผมก็มีแข่งรุ่นที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีแข่งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นโตโยต้าวันเมกเรสซึ่งก็ยากเหมือนกันแต่ว่าก็คือทำให้ดีที่สุดก่อนครับปีนี้กดดันไหมเด็กกดดันครับแล้วเราจะยังไงถ้าถามแบบชาวบ้านหรือเราไปสู้เขาเอาอะไรไปสู้เขาก็ฝีมือครับเราไม่กลัวเพราะเรามีใช่ครูที่ดีจริงจริงผมปีอย่างปีที่แข่งเอาปีที่ผ่านมาที่แข่งอ่ะผมแทบจะไม่ได้สอนอะไรก็เลยครับเขาบริหารจัดการทุกอย่างเองได้หมดแล้วเราแค่ไปเป็นเพื่อนแล้วให้กำลังใจแล้วก็เหมือนช่วยดูแลเฉยๆแต่ว่าในแง่การขับขี่เนี่ยเขาก็จะคิดเองตัดสินใจใช่จริงๆพี่ปีมีความกังวลไหมกับเรื่องอุบัติเหตุในขณะที่เราเป็นพ่อกังวลตรงนี้ไหมผมก็เป็นนักแข่งอาชีพมา20ขึ้นปี27แล้วครับเรารู้ถึงความปลอดภัยอย่างแรกเลยเนี่ยความปลอดภัยต้องมาจากการเตรียมตัวจากบ้านอย่างแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยเซฟตี้คือชุดแข่งพวกนี้แหละชุดแข่งหมวกกันน็อกพวกนี้ต้องเป็นมันจะมีมาตรฐานเรียกว่า FIA มันจะกันไฟครับเราไม่ใช่ว่าชุดเก่าๆจะใช้ได้พอซักไปบ่อยๆเนี่ยเคมีที่กันไฟบนชุดมันจะหายไปชุดก็ต้องขยันเปลี่ยนนะฮะมันจะมีกฎเค้ามีกฎกติกาเค้าจะตรวจข้างหลังว่าปีนี้มันหมดยังถ้าหมดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องใช้คําว่าเบื้องต้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแต่ว่าในแง่ของสกิลการขับขี่ใดๆเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวว่าเราก็ผมผ่านมาเยอะมากอ่ะผมผ่านประสบการณ์เป็นการเป็นนักแข่งแล้วก็อุบัติเหตุมาเยอะมากๆก็ผ่านมาได้ครับก็แค่ตอนนี้ก็คือโจทย์คือเวลาเราซื้อของให้น้องใส่ที่เป็นเซฟตี้เนี่ยก็จะซื้อที่มันดีที่สุดให้เพราะว่าเชื่อว่ามันไม่มากก็น้อยเนี่ยมันโปรเทคน้องได้ในระดับชุดมึงเป็นแสนก็เต็มชุดก็น่าจะ200,000พอทําแสนนะครับเท่ากันเลยจริงๆมีอวยพรลูกไหมก่อนที่ลูกจะบอกครับบอกครับเพราะว่าผมก็ยังมีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพระในบ้านก็คือพ่อกับแม่ผมจะบอกเขาเสมอว่าควรที่จะอยากได้อะไรก็ขอพ่อแม่หรือขอพรจากพ่อแม่ยังเชื่อความคิดนั้นอยู่พี่ดีใจมากับลูกๆคนเจริญรอยตามเป็นนักแข่งของเราก็พอได้จริงๆก็อยากให้เขาคือพอเขามีสกิลก็อยากสนับสนุนนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างตอนนี้เขาสมมติว่ารถคันเดียวกันถ้าขับอะครับตอนนี้เขาเร็วกว่าผมแล้วนะครับก็
เขาเร็วกว่าเราแล้วก็ถือว่าลูกมันคือสิ่งที่มันควรที่จะเป็นอยู่แล้วก็ขอให้ตอนนี้แค่อยากให้เขาประสบความสําเร็จในขั้นสูงสุดนะครับหลายๆคนก็เชียร์ว่าให้ไปถึงฟอร์มูล่า1อย่างจริงแล้วน้องคือหลายๆคนที่ไม่เข้าใจอ่ะรถแข่งมอเตอร์สปอร์ตมันมี2อย่างก็คือรถฟอร์มูล่าล้อปิดเอ้ยล้อเปิดอย่างพวกฟอร์มูล่า1แล้วก็เป็นรถเค้าเรียกว่าพวกทัวริงคาร์หรือว่ารถ GTก็จะเป็นรถสปอร์ตที่เรารู้จักกันเช่นเฟอร์รี่ลัมโบปอร์เช่อะไรพวกนี้น้องก็จะเลือกสายที่เป็นรถยนต์มากกว่านะฮะก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จเต็มที่หรือมากที่สุดเท่าที่ได้เพราะว่าตอนนี้นอกจากทีม AMC แล้วเนี่ยเราก็มีบริษัทรถยนต์ค่ายรถยนต์ที่อยู่ยุโรปค่ายใหญ่ที่กําลังมองน้องอยู่ด้วยนะครับในน่าจะเป็นฤดูกาล2025แล้วก็ยังมี25เนี่ยปี2025เนี่ยน้องจะอายุ16นะครับแต่ว่าตอนอายุ17เนี่ยเราก็มีไลน์อัพของรายการใหญ่ที่เยอรมันกําลังจับตามองน้องอยู่ก็ขอให้น้องทําให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าน้องมีเป้าหมายที่สําคัญรออยู่แล้วพอมันเป็นตลาดเงี้ยแล้วการใช้ชีวิตส่วนตัวของน้องเขาพี่ปิ๊ดดูแลยังไงบ้างให้เขาอิสระยังไงก็ให้สละเขาเต็มที่แล้วก็เราเลือกโรงเรียนที่เข้าใจวิธีการใช้ชีวิตของเราเพราะว่าบางทีน้องออกเดินทางทีนะครับปีนี้น้องออกเดินทางทุกเดือนเลยนะครับบางทีออกหาไปจากโรงเรียนบางทีอาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าโรงเรียนที่น้องที่เราเลือกเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราสามารถบริหารเวลาได้นะครับเป็นโรงเรียนทางเลือกที่ก็ซัพพอร์ตน้องได้ดีนะครับก็น้องก็อยู่เรียนได้เกรดดีด้วยก็เราก็ถือว่าน้องทําทุกอย่างได้ค่อนข้างโอเคก็ขอให้ตั้งใจมีสมาธิแล้วก็มีสติกับทุกอย่างนั่นเองครับแล้วอย่างต้นเราใช้ชีวิตส่วนตัวยังไงบ้างเพราะเมื่อก่อนมันแค่งานดีเลย์ตอนนี้มันเริ่มจะก้าวข้ามเป็นคําว่าอาชีพแล้วอ่ะมันต้องบาลานซ์ยังไงกับชีวิตก็ผมก็ต้องเรียกว่าต้องบาลานซ์ให้ดีครับเรื่องการเรียนเรื่อง personal life แล้วก็เรื่องแข่งครับแต่ว่าคือตอนนี้ที่โฟกัสมากที่สุดคือแข่งแต่ว่าการเรียนผมก็ต้องเรียกว่าเรียนผ่านไปให้ได้ดีไม่ตกก็พอแล้ววงการบันเทิงของพี่ๆเขาไม่เอาเลยก็ไม่ได้ปิดบังครับแต่ว่าผมก็อาจจะโฟกัสเรื่องแข่งรถมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดบังแต่คุณคือฮากับเรื่องหน้าตาเราเพราะว่าแก้มมองหาอยู่เลยรู้สึกยังไงบ้างไหนคุณมองว่าเนี่ยน่าจะเข้าวงการบันเทิงตรงนี้เราสนใจแค่ไหนก็ผมก็พอได้อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นเรื่องการบันเทิงจริงๆพ่ออยากให้เขาเข้าวงการเหมือนพี่สาวเขาไหมหรือว่าอย่างไรจริงๆถ้าจะชวนเขาเข้าต้องเอารถมาล่อทำไมอ่ะเพราะว่าเขาอยากได้รถที่แบบเขาชอบอ่ะแล้วคันนึงมันแพงมากราคาเท่าไหร่สนุกน่าจะ24ล้านใช่ผมก็บอกว่าถ้าอยู่อยากได้ไอซื้อให้ไม่ได้นะอยู่มองเป้าหมายแล้วอยู่เข้ามาเริ่มทํางานแล้วเก็บเงินถ้าอยากใช่ไม่คงไม่สบโทได้มันเกินสูงมากก็เข้าได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่พ่อบอกถ้าสมมุติเป็นเล่นหนังไงก็ให้ผมเป็นนักแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโอเคแล้วถ้าคุณน้องชนะเรามีทักทีมน้องยังไงส่วนมากรายได้การจากการแข่งรถเนี่ยคุณเจงจะให้น้องหมดเลยนะก็คือเหมือนเขาทํางานนะครับเราจะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเก็บอะไรเลยมีแต่คอยเติมให้ด้วยซ้ําคอยช่วยแต่ว่าที่มีอีดักแล้วครับเดิมๆอีดักแล้วอายุน้อยร้อยล้านหรือว่า10ล้านไม่ขนาดนั้นก็ได้รถคันที่ตั้งเป้าหรือยังอ่ะไม่ถึงครับอาจจะต้องแข่งกี่ตัวหนักที่จริงพูดจริงผมไม่รู้ผมไม่ทราบเท่าไหร่คุณแม่จะแอบไว้นิดนึงแต่ผมก็ไม่อยากรู้ครับจริงไม่อยากอย่างพี่ห่วงไหมอย่างเคยถามเรื่องลูกสาวไปแล้วอย่างลูกชายหน้าตาเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่อายุห่วงเขาไหมผู้สาวจะเข้ามาดีลไหมหรือยังไงก็ตอนนี้เริ่มขายเวลของหนักมากจริงๆแล้วอยากให้เขาโตตามอายุอะครับจะคุยกับคนบ้างโสดบ้างคุยกับหลายคนบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรได้หมดเพราะว่าจริงๆเด็กอายุ15เราสมัยเรา15เราก็ทําสารพัดสิ่งกันเนาะใช่มั้ยเออก็ทําสารพัดสิ่งทุกคนแหละแล้วก็คุยหลายๆคนทําคือทําหลายอย่างอ่ะก็อยากคือจริงๆแล้วเนี่ยอายุของเค้าเนี่ยเค้าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุด้วยความรับผิดชอบเวลาทํางานเค้าความรับผิดชอบเค้ามันมากกว่าคนอายุเท่าๆกันเศษเสี้ยววินาทีมีความหมายสําหรับชีวิตเค้าเพราะฉะนั้นพอเป็นเวลา private ของเค้าส่วนตัวเนี่ยเราก็จะค่อนข้างให้เค้าใช้ชีวิตเต็มที่นะครับแล้วอยากให้เค้าโตตามวัยไม่ได้อยากให้เค้าโตมากกว่าวัยเพราะว่างานที่ทําเนี่ยมันแอดแวนซ์ไปเยอะแล้วแต่ก็อยากให้โตตามแล้วอย่างตอนนี้ทําหลายๆอย่างก็ไม่มีเลยครับจริงๆแล้วผมก็มี
ที่ผมเป็นคนสังคมแบบน้อยแบบเพื่อนไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็เป็นคนชอบแบบอยู่เงียบๆมากกว่าชอบอยู่คนเดียวมีคุณไดเรกมามั้ยอินบ็อกมีมั้ยก็เล่าได้พี่มีครับแต่ว่าก็ไม่ได้แต่ไม่ได้อะไรเลยครับเยอะมั้ยเยอะมั้ยไม่แน่ใจเลยปกติแม่ไอจีเราไงลูกครับปกติใครดูปกติผมดูครับแต่ว่าคุณแม่คุณพ่อก็มีครับแต่ผมไม่ได้คือเราเนี่ยเห็นแฟนๆติดตามเขาเยอะเราก็พยายามบอกว่าโรเตอร์ลงฟีดบ้างนะลงโพสต์อัปเดตบ้างนี่ก็แบบไม่นิ่งๆเขาก็ทำอะไรของเขาไปแล้วแบบอยู่ๆเขานึกจะลงก็ลงพอลงเสร็จเราก็ตกใจลงคือนานๆลงทีแต่ลงทีแบบไลค์เขาเป็นหมื่นทุกอันนะก็แบบเดือดนะแล้วลงแล้วไม่ค่อยพูดอะไรด้วยอ่ะลงแบบเท่ๆแล้วเขาแบบว่าเออแฟนๆเขาก็เหนียวแน่นจริงๆพ่อหรือไม่ส่วนมากเขาจะมาใน TikTok ก็จะมาแบบว่าวันนึงอาบน้ํากี่ครั้งแล้วก็แบบว่าสมัครเป็นจิ้งจกที่บ้านได้มั้ยแล้วก็แต่เราเน้นกับเดือนมากแล้วก็แบบก็คือแบบสารพัดนั่นแหละแต่เขามาแบบน่ารักมากจริงจริงเราห่วงมั้ยด้วยความที่เป็นลูกคนสุดท้องเป็นผู้ชายของบ้านด้วยพ่อกับแม่คนที่ห่วงน่าจะคุยกับคุณเจงนะเจงน่าจะห่วงมากคุณแม่ห่วงมากแต่อย่างโรเตอร์คงก็จับจิ้นกับทางโรตานไม่ที่นี่เป็นเพื่อนเฉยๆแต่มันก็มีภาพแบบในนี้ออกมาก็เป็นเพื่อนครับคุณแม่มาคุยต่อใช่ไหมคุณแม่เนี่ยอยากคุณแม่กำความลับคุณแม่ไปอยู่ฝั่งนี้ข้างคุณแม่ชัดๆเข้าเรื่องพอดีเลยเรื่องผู้ชายคนสุดท้องกับเรื่องความลับคุณแม่ตรงนี้มองยังไงห่วงผู้ชายไหมห่วงไหมลูกสาวเราถามมาเยอะแล้วเอาห่วงไหมด้วยความที่หน้าตาเขาได้แล้วโตไปห่วงมากห่วงกว่าลูกสาวอย่างจริงมองการจริงยังไงความห่วงมันแค่ไหนเอา120แล้วกันเออ100อีกเหรอห่วงว่าลูกสาวเหรอเออใช่ใช่ห่วงว่าลูกสาวเพราะว่าไม่แต่มีเหตุผลเพราะว่าลูกสาวเด็กผู้หญิงอ่ะคือเวลาที่ถึงเขาโตเขาก็ยังแบบมีความติดแม่อะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบมีแฟนหรือคุยกับหนุ่มๆเขาก็ยังมีความติดแม่ไงแต่ว่าเด็กผู้ชายอ่ะคือถ้าติดสาวแล้วติดเลยไงเอออันเนี้ยมันเนเจอร์เด็กผู้ชายอยู่แล้วเราก็เลยแบบต้องห่วงไปเยอะๆหน่อยเรายื่นคำขาดได้มั้ยไม่ห่วงค่ะน้องห่วงหนูมากกว่านี่เออแต่น้องห่วงพี่มากห่วงมากห่วงมากเออแล้วเนี้ยเป็นอีกเหตุผลที่ทำไมแม่ห่วงพี่น้อยกว่าห่วงน้องเพราะว่ามีคนห่วงแทนแล้วคนนี้แบบห่วงหนักมากห่วงแบบว่าบางทีพี่ลงรูปใน IG อย่างเงี้ยแม่ดูก็เฉยๆนะแต่น้องชายกดโทรทันทีลบรูปสุดท้ายเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนั้นตลอดอย่างแม่มีลิมิตนะครับว่าแบบถ้ามีแฟนหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ได้แบบจำกัดว่าต้องอายุเท่านี้แต่ว่าเราก็จะบอกลูกว่าตอนนี้อยู่ในวัยเรียนเราต้องโฟกัสสิ่งที่เราต้องทำก่อนอะไรเงี้ยเรื่องเรียนเรื่องการแข่งรถอะไรเงี้ยแต่ว่าร้อนเลยอ่ะลูกแอร์มันหนาวไม่คนเดียวไม่เห็นอันนี้ช็อตฟิลมากเลยนะที่ยังไงยังไม่ร้อนเลยอันนี้ช็อตฟิลไม่คือร้อนเลยยังว่าแม่บอกเมื่อไหร่จะหยุดพูดแม่ร้อนกว่าแม่ดูดีตัวนี้เออใช่แต่เราก็ไม่ได้ห้ามเลยหรอกแต่ว่าก็จะแบบชอบแอบถามว่าแบบเออมีคนคุยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่มีมีแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพอจะสาบอกอยากขอเป็นจิ้งจกที่บ้านหรืออยากเป็นที่บ้านที่บ้านอยากเป็นแม่บ้านขอได้ติ๊กต็อกก็รู้เขาถามแต่ว่าเอาจริงอะถ้าเขาจะมีแฟนหรือว่าจะคุยกับสาวเราก็โอเคนะเราก็รับได้แต่เพียงแต่ว่าขอสแกนนิดนึงแต่ดูน้ำเสียงแม่แข็งมากเลยนะดูรูปหล่อสเปคของโรเตอร์เป็นประมาณสเปคแม่ดีกว่าไม่อยากให้ดูสเปคแบบไหนสเปคแม่สเปคแม่เอาโรเตอร์ก่อนแม่ตรงกันไหมเออใช่เดี๋ยวไม่กล้าพูดเดี๋ยวครับต้องให้โรเตอร์ก่อนอะก็ไม่ตามแม่พูดกับไม่ค่อยมีครับโอ้บ้าตอนนั้นเพิ่งเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังด้วยต้องชอบใส่ชุดสีขาวห้ามใส่ชุดสีดำอะไรเงี้ยต้องผมสีนี้อะไรเงี้ยใช่ต้องแก้สีขาวจริงๆเราต้องอยากมีแฟนเหมือนพี่สาวเรามั้ยไม่อ่ะครับที่คำถามที่ชี้นำไปนิดนึงเอออย่างพี่สาวมีคนมาอินบ็อกซ์ว่าเออขอ
ดิวผ่านเราเป็นแม่สื่อมั้ยว่าจะมีค่ะโดยบ้างเพื่อนๆที่พี่มอยถามเลยว่าเฮ้ยน้องโสดมั้ยเนี่ยแล้วตอบว่าไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนน้องยังเด็กน้องยังเด็กใช่ค่ะก็น้องก็แบบว่าเหมือนน้องนั่งเข้าแบบเข้ายิมอะไรเงี้ยก็เลยโตขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยทุกคนก็ตกใจมากเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนลอเตอร์แบบเป็นเด็กแบบมีแก้วอะไรเงี้ยน่ารักตอนนี้ก็แบบว่าการที่แบบโตขึ้นมากตอนนี้เราจะมาห่วงน้องชายเองไหมยังไม่ห่วงค่ะแต่ว่าเหมือนน้องเขาเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เป็นคนที่แบบสแกนให้เราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ห่วงเลยพี่เก่งมีจะแจ้งไหมครับถ้าใครอยากจะมาจีบลูกเราผู้ชายเราเขายังไงบ้างมีเข้าทางเราหรือว่ายังไงหัวล้อใช่เข้าทางแม่ดีสุดค่ะคือแบบว่าจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นเราแต่ว่าใครคือไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายอ่ะลูกจะคบใครอ่ะขอแค่แบบขอให้เป็นเด็กดีน่ารักแล้วก็ชวนกันไปทางที่ดีแค่นี้โอเคแล้วแหละจริงๆเราก็ขำๆไปงั้นแหละจริงๆถ้าลูกจะคุยหรือมีแฟนเราก็โอเคแต่ก็จะอาจจะมีแบบว่านิดนึงว่าเอาอย่าลืมแบบนี้นะเขาเคยพูดบอกว่าเขาเคยพูดบอกว่าหนูแบ่งเวลาเป็นหนูแบ่งเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยสามารถค่ะแสดงว่าเรามั่นใจว่าถ้าลูกมีแฟนก็คือตรงสเปคเราแน่นอนสเปคแม่ไม่สเปคลูกน่าจ๋านะเพราะว่าเท่าที่รู้แบบว่าเวลาเขาชมสาวๆอ่ะเขาค่อนข้างจะแบบโอเคชมเราก็ชมใครเราเห็นก็คนนี้โอเคนะแบบแบบเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่แบบว่าเรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาจะชอบเขาชอบคนเรียบร้อยมากใช่ชอบผู้หญิงเรียบร้อยมาเติมมีอะไรจะพูดเดี๋ยวทำไมเก่งตัวแข็งเป๊กเลยโอเคครับขอบคุณค่ะอินเสิร์ตสี่คนเอาถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยค่ะ